รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่หากแซงซองไม่ได้เป็นนักดนตรีเขาอาจจะเป็นนักดาราศาสตร์มีนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสคามิลแซงซองเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปเยี่ยมหอดูดาวที่ปารีสแล้วก็ได้ลองส่องผ่านกล้องโทรทัศน์ไปเห็นดวงจันทร์มันก็เลยทำให้แซงซองเนี่ยรู้สึกว่าแบบหูยสุดยอดเลยแล้วก็ตกหลุมรักการดูดาวแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับการดูดาวเพิ่มแล้วทีนี้แซงซองเขาชอบดาราศาสตร์ถึงขนาดที่ว่าเขาอะรีบแต่งเพลงตอนนั้นเขาอายุแค่23เองแต่เขารีบแต่งเพลงเพื่อที่จะขายเพลงทั้งหมด6เพลงเนี่ยแล้วเอาเงินไปซื้อกล้องโทรทัศน์เพื่อจะมาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าแซงซองไม่ได้เป็นนักดนตรีอ่ะป่านนี้ก็คงจะเป็นนักดาราศาสตร์ไปแล้ว Gen Z and Classical Music